วันนี้เสนอตอนยำนางฟ้าสีขาวพี่นี่อำเภอสามพานเรามีโรงเพาะเห็ดปลูกเห็ดกินเห็ดขายเห็ดไปดูข้างในกันพี่ป๋อปลาไปด้วยวันนี้มั้ยคะยำนางฟ้าสีขาวยำนางฟ้าสีขาวเป็นยังไงนะก่อนอื่นเราต้องล้างเห็ดให้สะอาดนะคะเดี๋ยวน้าส้มจะหั่นแล้วเด็กๆช่วยกันล้างนะคะค่ะล้างงานถนัดอีกแล้วสะบัดสะบัดสะบัดคำศัพท์ใหม่ๆจากในครัวเสร็จแล้วเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะอย่างนี้ค่ะฉีกร่วมมือกันงานเสร็จในพริบตาโอ้ฉีกเสร็จแล้วได้จ้ามาเลยแล้วเราก็จะไปลวกในน้ำเดือดกันค่ะเราจะมาทำน้ำยำกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลานะคะมะนาวเราก็บีบมะนาวลงไปน้ำมดคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะค่อยๆคนลูกล้างเห็ดสะดุดมันได้รับรสไวต่อไปเรามาเอาส่วนผสมมาคลุกเคล้ากันนะคะน้ำมดใส่หมูค่ะใส่หมดเลยค่ะจันเจ้าใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำวาน้ำวาใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะน่าอร่อยจ้าทีนี้น้าส้มก็จะใส่น้ำยำแล้วนะคะง่ายจังใส่ไปหมดเลยแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันโอ้น่ากินจังเลยพี่ป๋อปลาก็อยากกินซะแล้วสิยังค่ะเราต้องเพิ่มคุณค่าด้วยไข่ต้มแกะเปลือกไข่ต้องใช้สมาธิต้องควบคุมกล้ามเนื้อมือเก่งมากค่ะเอาให้หน่อยไม่สวยไม่เป็นไรจ้าครั้งต่อไปก็สวยเองได้เวลาอร่อยกันแล้วค่ะเดี๋ยวน้าส้มจะตักใส่จานของเด็กๆนะคะน่าอร่อยมากโรยหน้าด้วยไข่นะคะไข่ต้มที่เราหั่นไว้โอ้น่ากินจังทานได้เลยค่ะกินอาหารเห็ดได้สุขภาพและได้สัมผัสความรู้ในธรรมชาติเห็ดทำกินได้เองกลิ่นรสแตกต่างกันทำอาหารได้หลายแบบสนุกและอร่อยไปพร้อมกันดอกเห็ดขาวอาหารแสนวิเศษหอมกรอบเด็ดอร่อยดีด้วยเด็กฉลาดคิดเพราะจนเห็ดสวยทอดผัดยำคลุกเคล้าด้วยกินแล้วดียำเห็ดนางฟ้าก็ฉลาดได้ง่าย